ชาวบ้านที่ชุมชนบ่อนไก่และซอยงามดูพลีบริเวณถนนพระรามที่4ในวันนี้บางส่วนก็ไปเก็บกวาดเข้าของและไปตรวจสอบความเสียหายจากเพลิงไหม้ที่เกิดจากการปะทะกันระหว่างผู้ก่อเหตุจราจรและเจ้าหน้าที่ทหารแล้วนะคะขณะที่การไฟฟ้านครหลวงก็ต้องซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้ทั้ง2ชุมชนแล้วค่ะเนื่องจากเป็นหนึ่งในจุดสำคัญของการปะทะระหว่างทหารและผู้ก่อเหตุจลาจลทำให้ชุมชนบ่อนไก่และชุมชนซอยงามดูพีถนนพระรามที่4เป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายอยู่ในลำดับต้นๆสภาพบ้านเรือนตึกแถวของประชาชนถูกเพลิงไหม้เสียหายอย่างไม่สามารถประเมินค่าได้และจุดที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือตึกแถวฝั่งชุมชนซอยงามดูพีพบร้านสะดวกซื้ออพาร์ตเมนต์ร้านทองถูกรื้อค้นปล้นทรัพย์สินและธนาคารกสิกรไทยถูกเผาเหลือเพียงโครงสร้างของอาคารเท่านั้นขณะที่ร้านสะดวกซื้อ 2-3 แห่งก็ถูกปล้นสินค้าและเผาทำลายตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าชาวบ้านทั้ง2ชุมชนเริ่มทยอยทำความสะอาดและตรวจสอบทรัพย์สินของมีค่าที่สูญหายระหว่างการปะทะของเจ้าหน้าที่ทหารและผู้ก่อเหตุจราจรเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งรายนี้เปิดเผยว่านอกจากบ้านพักของเธอถูกเพลิงไหม้ชั้น4ทั้งหมดแล้วเธอยังสูญเสียทรัพย์สินทั้งเงินสดและทองคำอีกจำนวนหนึ่งโดนหนักสุดก็คือชั้น4เพราะว่าเราอยู่2ครอบครัวมีพี่กับน้องพี่ชายจะอยู่ชั้น3จากชั้น3ลงมาล่างจะเป็นของพี่ชายแต่ชั้น4จะเป็นของพี่หมดเลยมีพระเลี่ยมทองมีเงินสด 10,000 บาทแล้วก็มีพระเครื่องอะนะไม่รู้ว่ามันหายตอนที่ว่าไฟไหม้ไม่ต่างจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้แม้ปิดล็อกอย่างแน่นหนาแต่ก็ถูกคนร้ายทุบกระจกเข้ามาขโมยทรัพย์สินและเผาทำลายห้องพักที่ชั้น3ทั้งชั้นขณะที่แม่บ้านของอาคารลุมพินีทาวเวอร์ต้องออกมาเก็บกวาดฝุ่นผงจากการเผายางรถยนต์โดยพวกเธอยอมรับว่าแม้จะต้องเสี่ยงต่อการพบวัตถุระเบิดที่ถูกซุกซ่อนไว้แต่ก็ต้องทำเพื่อให้อาคารเปิดใช้งานได้ทันวันจันทร์นี้กลัวเหมือนกันค่ะแต่ไม่เจอค่ะกลัวนิดๆกลัวเหมือนกันแต่ไม่เจอเพราะว่าก็ไม่เห็นมีอะไรค่ะมีแต่ขยะมีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดค่ะแล้วเราต้องมีการปฏิบัติตัวยังไงบ้างถ้าเกิดว่าการกวาดหรือว่าการป้องกันตัวเองยังไงบ้างก็ใช้ผ้าปิดจมูกนี่แหละค่ะใช้ผ้าปิดจมูกเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรป้องกันแต่ว่าฝุ่นมันเยอะจริงๆค่ะนอกจากความเสียหายที่เกิดกับตัวอาคารหม้อแปลงและระบบจ่ายไฟฟ้ายังถูกเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งซ่อมแซมเพื่อให้จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ผ่านมากว่า7ชั่วโมงแล้วครับที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตยเข้ามาบริเวณนี้เพื่อเปลี่ยนหม้อแปลงแล้วก็สายไฟฟ้าเพื่อที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชาวชุมชนงามดูพลีได้ใช้ในช่วง17นาฬิกาของวันนี้โดยเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยกับเราว่าอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่คือฝุ่นบนพื้นถนนที่มาจากการเผายางรถยนต์ของกลุ่มผู้ชุมนุมในขณะที่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้นหากพบวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัยตั้งแต่คืนนี้จะเป็นคืนแรกที่ชุมชนซอยงามดูพลีจะมีไฟฟ้าใช้ในรอบ1สัปดาห์ที่ต้องอยู่ท่ามกลางความมืดสนิทและเสียงดังคล้ายปืนและระเบิดการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตยจะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้หลังจาก17นาฬิกาเป็นต้นไปพรุ่งนี้สภาพถนนพระราม4ชุมชนบ่อนไก่และชุมชนใกล้เคียงอาจกลับคืนสู่ความเป็นปกติทางภูมิศาสตร์กายภาพแต่จิตใจของคนที่นี่ยังคงรอรับการเยียวยาจากเหตุการณ์เผชิญหน้าทางการเมืองที่เริ่มจากจุดแตกต่างทางความคิดสายชลวนุชาทีวีไทยรายงานระบบรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้า BTS ก็กำลังจะกลับมาให้บริการตามปกติแล้วนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินระบุว่าจะเปิดให้บริการในวันอาทิตย์นี้และสามารถให้บริการเต็มระบบได้วันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะขณะที่มีพนักงานและร้านค้าย่านสีลมตอนนี้เตรียมพร้อมกับการทำงานและให้บริการแล้วนะคะหลังจากที่หยุดยาวมาเป็นเวลานานนี่เป็นบรรยากาศที่บริเวณซอยละลายทรัพย์ซึ่งอยู่ติดกับธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ที่สีลมนะคะวันนี้ยังเงียบเหงาแต่แม่ค้าขายอาหารในย่านนี้เชื่อว่าวันจันทร์นี้ล่ะค่ะที่ร้านค้าจะเปิดให้บริการทั้งหมดพร้อมกับสำนักงานในย่านสีลมที่จะมีบรรยากาศการทำงานกลับคืนมาเป็นปกติ
เอ่ยวันนี้เป็นวันแรกที่บริษัทแจ้งไปว่าให้สามารถเข้ามาทำได้แล้วเพราะปกติเนี่ย 2-3 วันที่มีเหตุการณ์ต่างๆนานาเขาก็ให้พนักงานช่วยไปประจำจุดสาขาต่างๆที่ของเรามีเลยไปทำตรงนั้นวันจันทร์นี่น่าจะพร้อมเปิดกันที่เท่าที่ดูสถานการณ์แล้วผมคิดว่าวันจันทร์นี่น่าจะเปิดได้ 100% ละเพราะบริษัทก็แจ้งแล้วบริษัทก็เปิดเต็มที่ประมาณวันจันทร์นะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าสถานการณ์จะกลับคืนมาวันจันทร์ก็คิดว่าน่าจะคึกคืนกว่านี้นะเพราะว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยคือเงียบมากๆเลยเช่นเดียวกับผู้ค้าบางส่วนที่เริ่มนำสินค้ามาวางจำหน่ายบนทางเท้าที่ถนนสีลมหลังจากที่หยุดขายนานนับสัปดาห์ค่ะแม้ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเดินซื้อและต้องหยุดขายก่อนเวลา8ชั่วโมงแต่หลายคนบอกว่าดีกว่าที่ต้องอยู่เฉยๆสำหรับรถไฟฟ้าใต้ดินก็เตรียมเปิดให้บริการในวันอาทิตย์นี้ส่วนผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองยังไม่สามารถประเมินได้ในขณะนี้นะคะซึ่งความเสียหายพบว่าบริเวณทางเข้าออกทั้ง4จุดของสถานีศูนย์ประชุมสิริกิติ์และทางเข้าออก2จุดที่สถานีคลองเตยนั้นมีการทุบกระจกและเตรียมนำยางรถยนต์ติดน้ำมันมาวางเพลิงแต่เจ้าหน้าที่นั้นสามารถระงับเหตุได้ทันเพราะฉะนั้นมาตรการเข้มข้นในเรื่องการตรวจ 100% ของการรักษาความปลอดภัยยังคงไว้อยู่ครับการเดินตรวจเป็นระยะของทางหน่วยรักษาความปลอดภัยของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็คงจะต้องเข้ามาสนับสนุนกับเราด้วยอย่างเข้มงวดต่อไปเช่นเดียวกันนะครับว่ารถไฟฟ้าใต้ดินพร้อมให้บริการได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกายกเว้นที่สถานีคลองเตยลุมพินีและสีลมและจะเปิดเต็มระบบในวันที่24พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนกระทรวงศึกษาธิการนั้นยืนยันการเปิดภาคเรียนวันที่24พฤษภาคมตามกำหนดการเดิมนะคะยกเว้นโรงเรียนอีก28แห่งที่อยู่ในพื้นที่พิเศษที่สอช.ได้ประกาศไว้ว่าเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะที่ประชุมเตรียมการและกำหนดแนวทางรับการเปิดเทอมในช่วงสัปดาห์หน้านะคะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพร้อมตัวแทนจากสำนักงานการศึกษาในกรุงเทพมหานครขสมก.รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดินได้ประชุมร่วมกันและที่ประชุมนั้นมีมติให้ทุกโรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเรียนวันที่24พฤษภาคมตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ค่ะยกเว้นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่พิเศษที่สอช.ประกาศไว้จะเลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่31พฤษภาคมเพื่อให้สอช.ตรวจสอบความปลอดภัยและทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยสำหรับรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่พิเศษซึ่งจะเปิดเรียนในสิ้นเดือนนี้มีทั้งหมด28แห่งและเป็นโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานคร17แห่งแบ่งเป็น3เขตคือที่เขตปทุมวันบางรักและราชเทวีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี3แห่งโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2แห่งโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชน5แห่งและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1แห่งนอกจากนี้ก็ยังย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาติดตามสถานการณ์ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งหากมีเหตุการณ์ไม่ปกติก็ให้อำนาจผู้อำนวยการสถานศึกษานั้นสั่งปิดได้ทันทีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็จะคอยติดตามประสานงานกับสอช.เพื่อทำให้เหตุการณ์นั้นคลี่คลายโดยเร็วค่ะ